วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เริ่มที่ความปังความสวยครับของผู้หญิงคนนี้ครับพี่ปุ๋ยพรทิพย์เดี๋ยวผมจะให้ภาพคุณผู้ชมดูครับนี่คือนางงามจักรวาลคนที่2ของประเทศไทยด้วยวัย54ปีครับแต่ใครจะเชื่อความสวยความปังของพี่ปุ๋ยฮะยังคงสง่าออร่าสวยแบบเนี่ยดูสิคุณใครจะเชื่อว่า54ปีแล้วใช่แล้วภาพนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบินกลับมาเมืองไทยในรอบ3ปีเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมออร่ายังคงจับเหมือนเดิมแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพความประทับใจที่ไม่ได้เห็นง่ายๆคือนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาที่เห็นคือพี่ปุ๋ยพรทิพย์และแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022เขามาเจอกันก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมฮะพูดง่ายๆเลยครับพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะฮะเป็นนางงามจักรวาลคนที่2ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างของนางงามทั่วทั้งประเทศไทยครับด้วยทัศนคติที่ดีการวางตัวบุคลิกภาพแล้วก็ยุคนึงเนี่ยนะฮะเขาพูดกันว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นนางงามคุณต้องรักเด็กเหมือนพี่ปุ๋ยพรทิพย์ใช่แล้วบอกเลยนะคะมาเจอกันทั้งทีงานนี้พี่ปุ๋ยเขาก็เลยให้คำแนะนำกับแอนนาเสือแล้วแอนนาเสือเองก็เลยขอคำแนะนำเคล็ดลับแบบจัดเต็มเหมือนกันเพราะต้องการไปคว้ามงกุฎ Miss Universe มงที่3มาให้ประเทศไทยให้ได้ไปดูโมเมนต์นี้กันหน่อยค่ะSo proud of you. And we have to practice your English. Yes, I won. It's beautiful. ดีใจมากๆค่ะเพราะว่า so beautiful เราได้มุก2ไปค่อนข้างนานแล้วแบบเป็น30ปีแล้วใช่ไหม yes very อยากที่จะขอคำแนะนำจากพี่ปุ๋ยเยอะๆเลยอยากให้คว้ามุก3มาให้ได้ค่ะปีนี้ But I think that we should do we have a moment to together now so I will take a ขอเป็นการแนะนำรุ่นน้องส่วนตัวนะคะได้ค่ะตื่นเต้นมากได้รับคำแนะนำเยอะมากเลยค่ะแอนนาถามตั้งแต่การเตรียมตัวในประเทศจนถึงการเตรียมตัวต่างประเทศจนถึงรอบก่อนถึงไฟนอลเลยว่าเราจะต้องคิดยังไงบ้างเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเพื่อที่จะไปคว้ามงสามมาแล้วก็ถามพี่ปุ๋ยว่าพี่ปุ๋ยมีวิธีเคลียร์ความกดดันนี้ยังไงบ้างสุดท้ายพี่ปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าอยากให้เอนจอยในทุกๆโมเมนต์แล้วคุณจะไม่กดดันถ้าคุณเตรียมตัวทุกอย่างไปได้ดีพอแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจในทุกๆอย่างที่คุณทำแอนนาเชื่อว่าถ้าเราเตรียมพร้อมไปดีถ้าเรามั่นใจมงสามไม่ไกลประเทศไทยแน่นอนเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นความน่ารักครับเป็นมิตรภาพที่ดีฮะสำหรับพี่ปุ๋ยนะครับแล้วก็น้องแอนนาเสือมีการให้คำแนะนำซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเตรียมตัวพร้อมดีอยู่แล้วเนี่ยให้ enjoy ทุกโมเมนต์ของการแข่งขันก็จะได้ผลที่ดีอย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ไปคว้ามงที่3มาให้ชาวไทยให้ได้นะคะแล้วก็ขอนิดนึงคุณผู้ชมออร่าจับจนไม่พูดไม่ได้จริงๆเพราะว่าพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะคะสวยแบบนี้ได้น้องฉัตรค่ะช่างแต่งหน้าแถวหน้าของเมืองไทยมาแต่งหน้าให้แบบนี้แหละเนรมิตความงามจากที่สวยอยู่แล้วก็สวยทวีคูณขึ้นไปอีกนี่ผมไม่เชื่อเลยนะว่าพี่ปุ๋ยอายุ54แล้วอ่ะนะฮะดูจากใบหน้าแววตานะครับและความสง่างามของพี่ปุ๋ยนะครับยังไงก็คือสโลแกนครับพี่ปุ๋ยรักเด็กนะครับแต่หลายคนก็ยังคงเอาตามเอาเป็นแบบอย่างครับแต่แน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ8โมงเช้าคุณแอนนาเสือนะครับ Miss Universe Thailand ปี2022ครับได้มีการเดินทางครับเข้าพบกับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นเองครับได้มีการหารือกันนะครับพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็การรณรงค์นะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องแอนนาเสือเป็นคนเก็บขยะของกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยอยากจะรณรงค์ในส่วนนี้ครับว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งเพราะมันจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมหรือว่าขยะที่ลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะก็เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังมีคุณพ่อของแอนนาเสือนี่เลยค่ะที่เป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.นะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาร่วมพูดคุยด้วยซึ่ง
เมื่อเช้านี้คุณพ่อบอกเลยนะคะว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอกับลูกสาวในวันนี้ค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปว่าเป็นมงกุฎชีวิตของแอนนาเสือเลยทีเดียวและเตยเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาจะผลักดันให้เธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของพวกเราชาวไทยได้ดีที่สุดเลยเป็นกำลังใจให้นะคะใช่ครับสวยจริงๆครับยังไงต้องส่งกำลังใจให้กับแอนนาเสือเยอะๆครับแล้วผมเชื่อว่านี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะฮะ